กลับมาพบกับครีมสุทธิพรบุญช่วยในรายการ Global Village รายการที่จะพาคุณไปเปิดโลกในมุมมองใหม่ที่แตกต่างค่ะขณะนี้พิมพ์ยืนอยู่ที่เยาวราชนะคะซึ่งถือว่าเป็นย่านคนจีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้เนื่องจากเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะตรงกับวันชาติจีนรายการของเราจึงขอนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศจีนทั้งในแง่มุมของสังคมวัฒนธรรมและเทคโนโลยีในแบบที่คุณผู้ชมอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนค่ะขณะนี้พิมพ์ยืนอยู่ที่ด้านหน้าของวัดมังกรกมลาวาสค่ะซึ่งถือว่าเป็นวัดที่มีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับช่วงแรกของรายการใน The Villager นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเติ้งเสี่ยวผิงบุรุษที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของประเทศจีนทั้งทางด้านการพัฒนาการเมืองและการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมาจากนั้นค่ะเราจะไปรู้จักกับว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของจีนที่มีชื่อว่านายสีเจี้ยนผิงผู้ชายคนนี้มีไลฟ์สไตล์ที่น่าสนใจยังไงในช่วง Villager ค่ะการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของประเทศจีนจนทำให้ดินแดนนี้กลายเป็นชาติเศรษฐกิจใหญ่อันดับ2ของโลกรองจากสหรัฐในปัจจุบันอีกทั้งยังมีโอกาสก้าวหน้าขึ้นเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองหมายเลขหนึ่งของโลกภายในศตวรรษนี้ล้วนมีจุดเริ่มต้นที่เด่นชัดมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยผู้นำรุ่นที่2ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งมีนามว่าเติ้งเสี่ยวผิงเติ้งเสี่ยวผิงถือเป็นผู้นำนักปฏิวัติที่เน้นหลักการความเป็นจริงมากกว่าแนวทางตามทฤษฎีโดยแนวคิดสำคัญของเขาคือการนำหลักการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศจีนจากความเป็นสังคมนิยมแบบเคร่งครัดของเหมาเจ๋อตุงมาสู่การเปิดประเทศและใช้หลักกลไกทางการตลาดแบบทุนนิยมผสมผสานกับแนวคิดแบบสังคมนิยมจนกลายมาเป็นระบอบปกครองที่มีลักษณะเฉพาะของตนเองและทำให้ประชาชนจีนได้ลืมตาอ้าปากและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างในปัจจุบันแนวทางในการเปิดประเทศตามหลักการแบบสังคมนิยมรูปผสมเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการหลังจากเติ้งเสี่ยวผิงได้รับเลือกให้เป็นผู้นำรุ่นที่2ต่อจากเหมาเจ๋อตุงเมื่อปี2521โดยก่อนหน้านั้นเติ้งเสี่ยวผิงต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากมายกว่าจะได้ก้าวขึ้นมายืนในฐานะผู้นำประเทศเนื่องจากแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงของเขาสร้างความเคลือบแคลงใจให้กับผู้คนหลายฝ่ายซึ่งรวมถึงเหมาเจ๋อตุงที่มองว่าทฤษฎีของเติ้งอาจเข้าข่ายทำให้จีนกลายเป็นประเทศทุนนิยมซึ่งขัดต่อหลักการในการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์อย่างสิ้นเชิงสำหรับคุณูปการของทฤษฎีปฏิรูปเศรษฐกิจของเติ้งเสี่ยวผิงนอกจากจะทำให้ประชาชนจีนกลับมามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหลังจากต้องผจญกับความยากลำบากในช่วงปฏิวัติวัฒนธรรมก่อนหน้านี้แล้วการเปิดประเทศของเติ้งเสี่ยวผิงยังทำให้อิทธิพลของจีนในระดับนานาชาติเริ่มแผ่ขยายออกไปมากขึ้นอีกด้วยการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดของเติ้งเสี่ยวผิงทำให้จีนสามารถใช้ประโยชน์ทั้งทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่มากมายมหาศาลภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบายต่างประเทศและเป็นแหล่งผลิตสินค้าให้กับต่างชาติทำให้ชาวจีนได้ซึมซับความรู้และประสบการณ์จากกิจกรรมดังกล่าวเพื่อนำมาต่อยอดและพัฒนาตนเองจนกลายเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีมากที่สุดของโลกในปัจจุบันความก้าวหน้าที่ว่านี้สะท้อนให้เห็นได้จากการมีรถไฟความเร็วสูงเปิดให้บริการระหว่างเมืองต่างๆทั่วประเทศอีกทั้งจีนยังมีการพัฒนาในด้านการศึกษาและการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์อีกมากมายถึงขั้นที่นักวิชาการในโลกตะวันตกหลายคนต่างลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าประเทศจีนจะไม่สามารถก้าวขึ้นมายืนอยู่ณจุดนี้ได้หากไม่มีผู้นำที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างเติ้งเสี่ยวผิงบุคคลซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นแมวก้าวชีวิตและเป็นบุรุษเพียงคนเดียวในคริสตศตวรรษที่ผ่านมาซึ่งสามารถสร้างผลกระทบในระยะยาวมากที่สุดให้เกิดขึ้นกับประวัติศาสตร์ของโลกจวบจนปัจจุบันช
ชื่อของสีเจิ้นผิงรองประธานาธิบดีจีนถูกพูดถึงมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะเพราะเขาคนนี้อยู่ในฐานะว่าที่ผู้นำคนใหม่ของจีนที่จะขึ้นมารับตำแหน่งประธานาธิบดีต่อจากนายหูจิ่นเทาที่จะก้าวลงจากตำแหน่งดังกล่าวปลายปีนี้ซึ่งหลายคนคงเคยได้ยินเรื่องราวของสีเจิ้นผิงมาบ้างไม่มากก็น้อยแต่ผู้ชายคนนี้ยังมีอีกหลายแง่มุมทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและแนวคิดในการทำงานที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งค่ะบทบาทของนายสีเจิ้นผิงโดดเด่นขึ้นมาหลังจากที่เขารับหน้าที่เป็นฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงปักกิ่งเมื่อปี2551ซึ่งหลายฝ่ายมองว่างานดังกล่าวเป็นงานที่ท้าทายความสามารถของเขาเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาคือผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการกับการเมืองท้องถิ่นของจีนแต่ยังไม่เคยได้โชว์ฝีมือในการบริหารจัดการงานใหญ่ระดับชาติซึ่งการมอบหมายให้สีเจิ้นผิงดูแลเรื่องนี้จึงเท่ากับเป็นบททดสอบสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่มีต่อนายสีเจิ้นผิงและหลังจากที่งานดังกล่าวผ่านพ้นไปได้ด้วยดีผู้บริหารระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ไว้วางใจในตัวของสีเจิ้นผิงมากขึ้นพร้อมกับมอบหมายให้ดูแลงานใหญ่ระดับชาติอีกหลายงานจนกระทั่งได้รับการวางตัวให้เป็นว่าที่ผู้นำคนใหม่ของจีนในที่สุดค่ะน้อยคนนักที่จะทราบว่าในอดีตสีเจิ้นผิงเคยถูกส่งตัวไปทำเกษตรกรรมในชนบทของจีนหลังจากที่บิดาของเขานายสีจงชุนผู้เป็นบุคคลใกล้ชิด กับนายเหมาเจ๋อตุงผู้ก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงกับพรรคเนื่องจากเป็นผู้อนุมัติให้มีการตีพิมพ์หนังสือที่วิจารณ์ท่านประธานเหมาจนต้องโทษจำคุกโดยสีเจิ้นผิงได้อาศัยช่วงเวลาดังกล่าวในการศึกษาการเมืองจีนและบ่มเพาะแนวคิดในการบริหารประเทศจีนมากมายก่อนที่จะสมัครเป็นสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนและได้รับการรับรองในที่สุดนอกจากนี้สิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งในตัวของสีเจิ้นผิงก็คือการยอมรับแนวคิดของชาติตะวันตกค่ะเพราะเมื่อ25ปีก่อนเขาเคยใช้ชีวิตที่ฟาร์มแห่งหนึ่งในรัฐไอโอวาสหรัฐอเมริกาซึ่งในช่วงนั้นเขาได้เรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตกมากมายโดยเขายอมรับว่าเขาชื่นชอบการเล่นกีฬาบาสเกตบอลเป็นชีวิตจิตใจและชอบดูหนังสงครามของฮอลลีวูดเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะเรื่อง Saving Private Ryan อีกทั้งบุตรสาวของเขาก็กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในสหรัฐอีกด้วยค่ะสำหรับช่วง Onwards วันนี้ค่ะแน่นอนว่าเรามีคำศัพท์ภาษาจีนมาฝากคุณผู้ชมกันส่วนจะเป็นคำว่าอะไรนั้นไปติดตามได้จาก Onwards ค่ะช่วง Onwards วันนี้เราขอนำเสนอสำนวนภาษาจีนค่ะซึ่งแต่ละสำนวนก็ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศจีนทั้งสิ้นเริ่มกันที่คำว่าอีรูเชลีซึ่งสำนวนนี้เปรียบเปรยถึงม้าฝีเท้าดีของจีนที่สามารถวิ่งได้วันละพันลี้ปัจจุบันชาวจีนใช้เปรียบเปรยถึงการพัฒนาอย่างรวดเร็วไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ค่ะอีกสำนวนหนึ่งนะคะก็คือคำว่าเฉินซิงเฉินอี้ซึ่งแปลว่าการทุ่มเทอย่างสุดความสามารถใช้เปรียบเปรยถึงการทำอะไรอย่างตั้งใจจริงและทำอย่างเต็มที่นั่นเองค่ะไปพักกันก่อนค่ะช่วงนี้เรามีเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับขันทีและประเพณีรัดเท้าของจีนมาฝากกันต่อในช่วง The Cultural Square ค่ะมาสู่ช่วงที่2ของรายการใน The Cultural Square ค่ะวันนี้พิมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับธรรมเนียมบางประการของจีนที่ถูกล้มเลิกไปแล้วหรืออาจจะเลือนหายไปตามกาลเวลานั่นก็คือธรรมเนียมการรัดเท้าของหญิงสาวชาวจีนนั่นเองธรรมเนียมนี้มีที่มาที่ไปแล้วมีความเชื่ออย่างไรไปติดตามได้ในช่วง Cultural Square ค่ะThank you.
องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของขนบความงามของหญิงจีนแต่โบราณก็คือสิ่งที่เรียกว่าจินเหลียนหรือเท้าดอกบัวทองคำซึ่งเป็นคำเปรียบเลยถึงเท้าที่เรียวแหลมและโค้งเหมือนรูปดอกบัวซึ่งแน่นอนว่ารูปลักษณะเท้าเช่นนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติแต่ต้องอาศัยกรรมวิธีอันโหดร้ายที่เรียกว่าการรัดเท้าประเพณีการรัดเท้าให้เล็กเริ่มขึ้นตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ถังซึ่งถือเป็นยุคทองของศิลปวิทยาการโดยเริ่มต้นจากเหล่านางกำนันในวังที่นิยมมัดเท้าด้วยผ้าไหมให้เรียวเล็กเพื่อให้สวยงามเมื่อร่ายรำต่อหน้าจักรพรรดิต่อมาการรัดเท้าจึงค่อยๆแพร่หลายไปยังหมู่ชนชั้นสูงและหญิงสามัญชนในที่สุดโดยเท้าที่ถือว่าสวยงามตามอุดมคติดอกบัวทองคำจะต้องยาวไม่เกิน3นิ้วส่วนเท้าที่ยาวเกิน3นิ้วแต่ไม่เกิน4นิ้วจะเรียกว่าเท้าดอกบัวเงินและเท้าที่ใหญ่กว่า4นิ้วจะเรียกว่าเท้าดอกบัวเหล็กเด็กหญิงชาวจีนจะเริ่มต้นรัดเท้าตั้งแต่เมื่ออายุประมาณ 4-5 ปีโดยส่วนใหญ่ผู้ทำการรัดเท้ามักเป็นญาติฝ่ายหญิงเช่นย่าหรือยายการรัดเท้าจะทำอย่างง่ายๆด้วยการล้างเท้าด้วยสารส้มแล้วนำผ้าไหมหรือผ้าฝ้ายชิ้นบางยาวค่อยๆพันเท้าเป็นชั้นๆจากส้นเท้าไล่มาถึงนิ้วเท้าโดยหักนิ้วเท้าทั้ง4ให้ชิดกับฝ่าเท้าด้านในแล้วรัดให้แน่นทิ้งไว้ให้กระดูกและเนื้อเยื่อที่ฉีกขาดผิดรูปร่างประสานกันใหม่เป็นรูปร่างเท้าทรงสามเหลี่ยมโค้งเหมือนดอกบัวซึ่งบางครั้งผู้รัดจะใส่ตัวเหาหรือเศษกระเบื้องลงไปในระหว่างการรัดเท้าเพื่อให้บาดแผลเน่าเร็วยิ่งขึ้นซึ่งจะทำให้เนื้อเยื่อสลายและก่อรูปร่างใหม่ได้ง่ายหญิงที่ผ่านการรัดเท้าจะต้องใช้เวลานานนับปีกว่าบาดแผลจะหายดีและได้เท้าที่รูปทรงสวยงามตามต้องการแต่ก็หมายความว่าเธอกลายเป็นผู้พิการไปตลอดชีวิตโดยมีเท้าเล็กผิดธรรมชาติที่ทำให้ไม่สามารถเดินได้สะดวกเช่นคนปกติและกับการได้รับการยกย่องว่าเป็นหญิงงามเท้าดอกบัวและโอกาสในการแต่งงานกับผู้ชายที่เหมาะสมถือเป็นโชคดีสำหรับหญิงจีนที่ประเพณีรัดเท้าถูกยกเลิกไปนับตั้งแต่การปฏิวัติซินไฮ้โค่นล้มราชวงศ์ชิงเมื่อปี2454และชาวจีนในปัจจุบันต่างก็ยอมรับว่าวัฒนธรรมที่สร้างความอับอายขายหน้าให้แก่ชาวจีนมากที่สุดในประวัติศาสตร์นอกเหนือจากนิสัยติดฟินและการไว้ผมเปียของผู้ชายชาวฮั่นจากการบังคับของชนชั้นปกครองชาวแมนจูแล้วก็คือประเพณีการรัดเท้าที่เป็นความคลั่งไคล้ในความงามของชนชั้นศักดินาและสังคมชายเป็นใหญ่ซึ่งแลกมาด้วยความเจ็บปวดของผู้หญิงมังกรคือสัญลักษณ์ที่อยู่คู่กับคนจีนมานานค่ะและยังสื่อถึงองค์พระจักรพรรดิได้อีกด้วยซึ่งหากคุณผู้ชมท่านใดที่เคยชมภาพยนตร์หรือละครจีนนะคะก็จะได้เห็นบทบาทของขันทีบุรุษผู้อยู่เบื้องหลังการตัดสินใจเรื่องสำคัญทางการเมืองของจีนหลายเรื่องวันนี้เราจะไปดูกันค่ะว่าขันทีมีบทบาทสำคัญต่อการเมืองของจีนอย่างไรในช่วง The Cultural Square ค่ะขันทีหรือที่ในภาษาจีนเรียกว่าไทเจียนนั้นหมายถึงผู้ชายที่ถูกตอนอวัยวะเพศโดยในที่นี้เราจะมาทำความรู้จักกับขันทีในบริบทของประเทศจีนซึ่งก็หมายถึงผู้ชายที่ทำงานในเขตพระราชฐานชั้นนอกและชั้นในของจีนแต่ต้องถูกตอนอวัยวะเพศชายก่อนเข้าทำงานสำหรับสาเหตุนั้นก็เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ชายที่เข้ามาทำงานในเขตพระราชฐานจะไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับนางในราชสำนักได้แต่อย่างไรก็ตามหากไม่นำผู้ชายเข้ามาทำงานในเขตพระราชฐานเลยก็เป็นไปไม่ได้เพราะงานบางอย่างต้องอาศัยแรงงานผู้ชายดังนั้นการนำขันทีเข้ามาทำงานแทนบุรุษทั่วไปจึงเปรียบเสมือนการตัดไฟเสียแต่ต้นลมมีอยู่ทั้งหมด2ประเภทประเภทแรกคือผู้ชายที่ถูกตัดเพียงปลายองคชาตเท่านั้นแต่เหลืออัณฑะขันทีประเภทนี้สามารถทำงานในเขตพระราชฐานชั้นนอกได้เท่านั้นเพราะยังมีความเป็นชายเหลืออยู่เช่นเสียงห้าวแบบผู้ชายเนื่องจากร่างกายยังมีฮอร์โมนเพศชายตามปกติส่วนอีกประเภทนั้นคือพวกที่ถูกตอนทั้งองคชาตและอัณฑะพวกนี้จะไม่มีฮอร์โมนเพศชายหลงเหลืออยู่เลยทำให้มีเสียงเล็กแหลมคล้ายผู้หญิงจึงได้รับความไว้วางใจให้สามารถทำงานในเขตพระราชฐานชั้นในได้
ส่วนประวัติความเป็นมาของขันทีนั้นมีการจดบันทึกไว้ว่าในสมัยราชวงศ์ซางซึ่งย้อนกลับไปประมาณ 1,300 ปีก่อนคริสตกาลมีการนำเฉลยสงครามที่เป็นผู้ชายมาตัดองคชาตเพื่อนำเข้าไปทำงานในราชสำนักโดยเฉพาะในการประกอบพิธีต่างๆหรือในบางยุคสมัยนั้นการตอนอวัยวะเพศชายถึงกับถูกบรรจุลงไปในบทลงโทษของราชสำนักเพื่อหาคนเข้ามาทำงานในเขตพระราชฐานเป็นต้นต่อมาเมื่อเวลาผ่านไปขันทีกลับกลายเป็นผู้ที่มีบทบาทในราชสำนักจีนมากยิ่งขึ้นเมื่อคนที่มาเป็นขันทีกลับกลายเป็นผู้ที่มีรูปร่างหน้าตาดีและมีความสามารถที่ต้องการเข้ามาทำงานในราชสำนักจึงยอมตัดอวัยวะเพศของตนเพื่อเข้าไปทำงานอย่างเช่นเจิ้งเหอหรือที่รู้จักกันในนามซัมปอกงนั้นคือตัวอย่างสำคัญของขันทีที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์จักรพรรดิจีนจนได้รับตำแหน่งใหญ่โตเป็นถึงผู้บัญชาการทหารเรือในสมัยราชวงศ์หมิงและสร้างชื่อเสียงให้กับเขาด้วยการเดินทางรอบโลกเป็นผลสำเร็จนั่นเองอีกประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับชีวิตของบรรดาขันทีนั้นก็คือการที่พวกเขาต้องรักษาอวัยวะเพศของพวกเขาไว้ตลอดและเมื่อเวลาที่พวกเขาเสียชีวิตก็จะมีการนำอวัยวะเพศส่วนที่ถูกตัดออกเย็บกลับเข้าไปเช่นเดิมเพราะมีความเชื่อที่ว่าหากไม่มีอวัยวะเพศนั้นก็ไม่สามารถกลับไปหาบรรพบุรุษของตนเองในปรภพได้เนื่องจากการไม่มีอวัยวะเพศชายก็เปรียบเสมือนการไม่มีสัญลักษณ์ในการสืบสกุลนั่นเองสำหรับช่วง Global Dish วันนี้ค่ะชาวจีนขึ้นชื่อว่าเป็นชนชาติที่ช่างสรรหาเมนูสุดแปลกพิสดารมารับประทานกันอยู่เป็นประจำซึ่งพวกเขาก็เชื่อว่าเมนูเหล่านั้นจะช่วยบำรุงรักษาสุขภาพซึ่งหนึ่งในเมนูที่ไม่น่าเชื่อว่าจะนำมาทำเป็นอาหารได้เลยก็คือเมนูที่ทำมาจากไข่มุกนั่นเองค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นไปชิมพร้อมๆกันในช่วง Global Dish ค่ะอัญมณีแห่งท้องทะเลอย่างไข่มุกถือเป็นเครื่องประดับที่อยู่คู่กับชาวจีนมาเป็นระยะเวลาหลายพันปีเช่นเดียวกับโยกค่ะโดยหลายๆคนอาจจะคุ้นตากับเครื่องประดับมุกตั้งแต่สายสร้อยเส้นยาวของหญิงจีนทั่วไปจนถึงมงกุฎประดับมุกของราชวงศ์แต่ไม่น่าเชื่อค่ะว่าสำหรับชาวจีนมุกไม่ได้มีคุณค่าเพียงในด้านความงามเท่านั้นแต่ยังถือเป็นยาอายุวัฒนะและเมนูเพื่อความงามชั้นดีอีกด้วยโดยเล่ากันว่าซูซีไทเฮาผู้ส่งขึ้นชื่อในด้านการมีชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือยและคลั่งไคล้การบำรุงร่างกายและความต้องเสวยผงไข่มุกที่ทำจากมุกคุณภาพดี1ช้อนทุกเช้าตามตำรายาแผนโบราณของจีนไข่มุกถือเป็นยาเย็นมีรสหวานและเค็มและมีสรรพคุณบำรุงตับและหัวใจนอกจากนี้แพทย์แผนโบราณของจีนยังเชื่อกันว่าผงไข่มุกสามารถนำไปประกอบเป็นยารักษาโรคหลายโรคได้อย่างได้ผลไม่ว่าจะเป็นโรคแผลในกระเพาะอาหารต้อกระจกรวมถึงโรคเครียดนอนไม่หลับซึมเศร้าและภาวะจิตบกพร่องผงไข่มุกยังมีสรรพคุณในการบำรุงผิวพรรณให้มีน้ำมีนวลลดสิวฝ้ารอยด่างดำรวมถึงรักษาอาการลมพิษผื่นคันและโรคผิวหนังต่างๆได้เป็นอย่างดีสำหรับวิธีการรับประทานไข่มุกโดยทั่วไปนิยมบดเป็นผงโดยนำไข่มุกไปผ่านความร้อนสูงแล้วนำมาตำให้ละเอียดรับประทานเป็นยาหรือโรยในอาหารอื่นๆได้เช่นตำรับอาหารชาววังของจีนที่นิยมโรยผงไข่มุกบนขนมชนิดต่างๆอย่างไรก็ตามเนื่องจากไข่มุกมีส่วนประกอบหลักคือแคลเซียมคาร์บอเนตหรือหินปูนทำให้การรับประทานไข่มุกอย่างต่อเนื่องอาจทำให้เกิดนิ่วในร่างกายได้ค่ะนอกจากนี้ยังไม่มีงานวิจัยอย่างเป็นทางการที่รับรองสรรพคุณของไข่มุกอีกด้วยไปพักกันอีกครั้งค่ะช่วงหน้าเรามีเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของจีนมาฝากกันต่อในช่วงต่อไปของรายการ Global Village ค่ะมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในช่วง The Warehouse ค่ะ
ประเทศจีนขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีทางรถไฟความเร็วสูงที่ยาวที่สุดในโลกนะคะซึ่งนับตั้งแต่ปี2546มาจนถึงปัจจุบันจีนก็ยังคงไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงค่ะช่วงนี้เราจะไปติดตามกันว่าเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของจีนมีที่มาที่ไปอย่างไรในช่วง The Warehouse ค่ะรัฐบาลจีนกับการพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันมานานค่ะโดยตั้งแต่ปี2546จีนได้เริ่มทดลองรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมระหว่างเมืองสันหยางกับฉิงหวงเต่าเป็นครั้งแรกพร้อมกับประกาศว่าจะเดินหน้าโครงการนี้โดยไม่พึ่งพาความร่วมมือจากบริษัทต่างชาติจนกระทั่งมีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรถไฟคนใหม่ที่มีแนวนโยบายที่เปิดกว้างมากขึ้นจึงได้เปิดโอกาสให้บริษัทจากต่างชาติอย่างคาวาซากิ Heavy Industries จากญี่ปุ่นบอมบาร์เดียอิงจากอินเดียและซีเมนต์ AG จากเยอรมนีเข้ามาร่วมพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงของจีนขณะเดียวกันจีนก็เริ่มสั่งซื้อวัสดุและชิ้นส่วนของรถไฟจากต่างชาติรวมถึงพิมพ์เขียวเพื่อมาเป็นต้นแบบของการผลิตรถไฟความเร็วสูงของตนเองอีกด้วยจากนั้นค่ะรัฐบาลจีนก็ได้พัฒนาโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องโดยมีการทุ่มงบประมาณมหาศาลไปกับการก่อสร้างและพัฒนารางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อระหว่างเมืองใหญ่ต่างๆทั่วประเทศซึ่งงบประมาณที่ใช้ไปกับการพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงของจีนนั้นนะคะเพิ่มเป็น700ล้านหยวนเมื่อปี2553แตกต่างจากปี2549ที่ใช้งบประมาณเพียง209ล้านหยวนเท่านั้นและในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้รัฐบาลจีนเขาก็ทุ่มงบเพิ่มอีกเป็น 1.57 ล้านล้านหยวนเพื่อให้เส้นทางรถไฟความเร็วสูงครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศส่งผลให้ปัจจุบันจีนเป็นประเทศที่มีเส้นทางรถไฟความเร็วสูงยาวที่สุดในโลกตัวระยะทางกว่า 6,552 กิโลเมตรค่ะ Global Village สัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะสัปดาห์หน้ากลับมาพบกันต่อเพราะเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยแล้วกลับมาพบกับทีมสุทธิพรบุญช่วยในรายการ Global Village ได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา 9:00 ถึง 9:30 ทาง Voice TV และทาง www.voicetv.co.th สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ